เปิดเรือนหอรังอาจารย์ดังทักห้องนอนขนลุกย่านาคเรียกกำลังใจจากลูกครอบครัวยอมกลับรังรักเก่าคนที่เคยช่วยชีวิตกลับมาให้กำลังใจเปิดเรือนหอรังอาจารย์ดังทักห้องนอนขนลุกย่านาคเรียกกลางดึกฮึดสู้กำลังใจจากครอบครัวพ่อแม่ลูกและเพื่อนๆหลังปิดตำนานรักต่างวัย31ปีชุติมาถึงวันต้องเลิกกล้าฟ้องแฟนหนุ่มรุ่นลูกหลังคบมากว่า6ปีทำเอาต้องทิ้งเรือนหอร้างกว่า3เดือนล่าสุดยอมกลับมาเรือนหอร้างพร้อมรายการตีท้ายครัวเพื่อลุกขึ้นสู้อีกครั้งรักพังมรสุมจนชุติมาต้องทิ้งเรือนหอพิธีกรตีท้ายครัวเรียกเรือนหอร้างซึ่งยอมกลับมาแล้วเจ้าตัวยอมรับตอนนั้นสภาพบ้านกับสภาพคนพังพอๆกันทางรายการเชิญอาจารย์เชียงปนวิทย์สินแสฮวงจุ้ยชื่อดังเข้ามาช่วยตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านขณะไปที่ห้องนอนทักว่าเห็นเทวดาผู้หญิงร้องไห้ไปกับวิญญาณบริสุทธิ์ผู้หญิงร้องไห้เศร้าสงสารคือย่านาคพระโขนงบอกว่าเชื่อเลยเรื่องนี้เพราะเคยเล่นหนังใหญ่และละครเป็นย่านาคก่อนจะเล่นไปไหว้ย่านาคเชื่ออาจารย์เพราะปกติคนจะไม่รู้เรื่องราวกับย่านาคแต่อาจารย์ทักถูกพร้อมเผยเรื่องราวขนลุกเคยเล่นละครหนังเรื่องนั้นจบแล้วนั่งรถผ่านกลางคืนเราหลับอยู่เหมือนมีคนมาเรียกเข้าวัดเราหน่อยเที่ยงคืนครึ่งย่าเรียกไปเดินทั้งวัดไม่มีใครเลยหมาก็หอนก็ไปกันกับสับปะเหร่อสองคนปีไหว้ย่าจะตีหนึ่งแล้วอาจารย์เชียงแนะอีกให้ไปไหว้พระแม่อุมาวัดแขกด้วยบอกเลยว่าชื่อจริงตัวเองตามบัตรประชาชนอุมาพรแปลว่าพรพระแม่อุมาต้องไว้ผมยาวมากตัดผมไม่ได้เป็นไข้เคยไข้ขึ้น3เดือนหมอไม่รู้เป็นอะไรพระแม่อุมาเข้าฝันก็ไปสวดมนต์รับพรถามทำไมเรื่องความรักเศร้าอย่างนี้อาจารย์เชียงกล่าวว่าบางทีไปอุทิศตนเขาก็จะหวงแต่ดวงต้องเป็นผู้ให้เหมือนพระแม่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อไหร่ที่รักแล้วมีเยื่อใจพังส่วนห้องนอนนี้มีผลกับความรักไหมอาจารย์เชียงเห็นกระจกหัวเตียงก็ทักบอกว่าเขาไม่ให้เอากระจกสะท้อนมาแล้วเห็นเงาเตียงจะถือว่ามีผัวสองคนภรรยาสองคนแนะให้แก้ไขง่ายๆพร้อมทั้งให้เปิดให้แสงเข้าทุกเช้าช่วยทำลายพลังงานด้านลบพวกที่นอน3ปีต้องเปลี่ยนทีหรือเป็นแอ่งแล้วต้องเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆแล้วจะรู้สึกดีในห้องนอนควรมีตู้เซฟหันปากไปทางทิศท้าวเวสสุวรรณคือทิศเหนือโดยยังเผยด้วยว่ากลับมาพลิกฟื้นตัวเองได้อีกครั้งเพราะคนรอบข้างพ่อแม่พี่สาวน้องฟ้าลูกบุญธรรมเพื่อนสนิทในวงการเยอะมากไม่ว่าจะต้อมบุ๋มฮันนี่ผัดไทยและยังมีคนที่เคยช่วยชีวิตหลายคนอย่างผู้หญิงลูกเพจที่สามียิงตัวดับเป็นข่าวใหญ่บอกจะไลฟ์ให้พี่เห็นครั้งสุดท้ายจะลาพี่แล้วจะยิงตัวมีลูกเล็กอยู่ข้างๆบอกเขาว่าสามีทิ้งไปทิ้งหนี้สินไว้จะฆ่าตัวตายเลยเหรอพูดให้เขาสู้สอนอยู่4ชั่วโมงจากพูดดีๆจนด่าจนเขาไม่ฆ่าตัวเองรอดชีวิตประคองหนี้สินสามีได้เวลาเรามีปัญหาเขากลับมาให้กำลังใจเราอวยพรสะดุ้งลูกสะใภ้คนนี้ไม่มีอะไรดีก่อนเฉลยประทับใจบอกเลยแม่ผัวในฝันแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นคู่ที่ถูกจับตาว่ามักจะมีเรื่องมีราวระหองระแหงกันอยู่เป็นประจำดังนั้นหากบ้านไหนแม่ผัวลูกสะใภ้รักกันดีก็นับว่าเป็นครอบครัวในฝันเลยทีเดียวโดยงานนี้ชาวเน็ตพากันแชร์คลิปจาก TikTok ธัญญาอนองซึ่งแชร์บรรยากาศในงานแต่งงานแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างช่วงพิธีที่มีบ่าวสาวพ่อแม่บ่าวสาวทั้งคู่ขึ้นไปอวยพรซึ่งแม่ผัวเริ่มต้นประโยคเล่นเอาคนในงานฟังแล้วสะดุ้งเพราะเธอบอกว่าลูกสะใภ้ไม่มีอะไรดีเลยจะตื่นสายกินเหล้าเที่ยวทุกอย่างเลยงานนี้คนฟังพากันหัวเราะและร้องว่าเอาแล้วแม่ผัว
ก่อนที่ประโยคต่อมาจะทําเอาเฮไปทั้งงานเมื่อแม่ผัวเดินไปจับมือลูกสะใภ้แล้วบอกว่าแต่ประทับใจที่สุดคืออะไรเขารักฉันอยากบอกทุกคนเลยสะใภ้ในฝันจ้างานนี้เล่นเอาเรียกเสียงกรี๊ดให้กับคนในงานพร้อมยินดีว่าแม่ผัวลูกสะใภ้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนมาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งแอปหลุดตัวเปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าเอาหลุดกลางรายการระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมมาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแอปทักษออนหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าหมอช้างเปิดดวงความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาเปิดดวงปังปี2566กับ12ราศีราศีใดปังเรื่องการงานการเงินความรักงานนี้แอปทักษออนพิธีกรถึงกับเป็นท้อเลยเพราะดวงปีหน้าทั้งการงานการเงินราศีตุลไม่ติด5อันดับเลยขณะที่ชมพู่อารยายิ้มออกราศีเมถุนติดอันดับการเงินปังปี2566งานนี้เลยให้แอปไปลุ้นเปิดป้ายราศีใดจะปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งเรื่องความรักทำเอาสาวแอปยิ้มหน้าบานถึงกับเดินไปไหว้ย่อหมอช้างพร้อมทั้งหัวเราะเบิกบานหมอช้างกล่าวว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักของเดิมพระราหูเข้าเรื่องความรักจะเป็นความรักแบบเงาไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครทำเอาสาวชมพู่แอบเหล่มาที่แอปทำหน้าสงสัยใครรู้ต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างกล่าวอีกว่าแต่ในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาชมพู่ต่างไว้ด้วยแล้วหลบซ่อนๆด้วยได้ไหมได้มากโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมแอปคิดว่าสว่างแล้วต้องแยกย้ายโดยราศีตุลเรื่องคู่เด่นที่สุดคนมีแล้วก็ไปเรื่องงานคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสัญญาคนยังไม่มีนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นด้านชมพู่ถามว่าถามเผื่อราศีตุลถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี่แกรนด์โอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี66นะด้านแอปยิ้มบอกว่าหมายถึงต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยหมอช้างรีบจับพิรุธสวนขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่าของเดิมแล้วใช่ไหมเอาหลุดราศีตุลถ้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสดซาร่าคลอดแล้วลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าทารกน้อยสุดหน้าเอ็นดูปลื้มใจแดดดี้แอดลูกสาวมาแล้วซาร่าโฮเลอร์คลอดลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าหน้าเอ็นดูมากๆสายฝอมาเลยวันนี้ที่รอคอยซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวหลังตั้งท้องเงียบเปิดท้องให้เห็นชัดๆเมื่อวันคริสต์มาสล่าสุดเมื่อคืนวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้รับของขวัญสุดพิเศษให้กำเนิดลูกน้อยทั้งนี้อินสตาแกรมบรูน่าเบเนลลี่ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์โซเชียลเชฟเคโตเลิฟเวอร์เผยโมเมนต์สุดยินดีซาร่าอุ้มลูกน้อยตัวจ้ำม่ำสุดน่าเอ็นดูความสายฝอมาเต็มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า The Biggest Xmas กล่องของขวัญ Baby Era Welcome to the รูปโลก Daddy at Mommy Sara Auntie Bruna โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมต้อนรับน้องแอร่ากันรัวๆ